หุ่นยนต์เลี้ยงแมวตอนพาแมวฝึกวิ่งฝึกวิ่งที่สวนหน้าบ้านเพื่อฝึกสติแมววิ่งที่สวนสาธารณะฝึกสมาธิแมววิ่งที่ริมคลองฝึกการควบคุมวิ่งที่ลู่วิ่งออกกำลังกายฝึกการทรงตัววิ่งที่ภูเขาฝึกความอดทนมีบางตัวให้อุ้มนะฝึกวิ่งที่ริมทะเลเพื่อให้รักธรรมชาติวิ่งที่ริมถนนที่มีรถฝึกการระวังภัยวิ่งบนสะพานฝึกการเคลื่อนตัวระยะสั้นแล้วคุณคิดว่าจะให้โรบอทอย่างผมไปฝึกแมวที่ไหนอีกครับหุ่นยนต์เลี้ยงแมวตอนห้ามกัดห้ามเอาส้มกัดพาม่าห้ามขามณีกัดโซฟาห้ามแมวสามสีกัดพร้อมเช็ดเท้าห้ามกนจากัดผ้าขนหนูห้ามแมวเทากัดทิชชู่เด็ดขาดห้ามแมวม่วงกัดรองเท้าห้ามวิเชียรมาศกัดไม้กวาดที่บ้านห้ามเจ้าแมวสลิดกัดขาคุณแม่เด็ดขาดสุดท้ายโรบอทอย่างผมต้องห้ามแมวกัดกันตอนช่วยปกป้องแมวส้มจากหุ่นยนต์ที่แรกผมแมวส้มและคุณพ่อไปพักแรมในป่ากันผมเป็นหุ่นยนต์มีหน้าที่ปกป้องทุกคนครับคืนนั้นมีหุ่นยนต์ที่เล็กเข้ามาหาเจ้าหุ่นยนต์ที่เล็กมันจับแมวส้มวิ่งหนีไปครับผมตามไปติดๆแล้วก็ไปช่วยเจ้าแมวส้มได้ครับนี่ต่อสู้กับเจ้าที่เล็กหุ่นยนต์จนผมชนะสามารถที่จะเอาเจ้าแมวส้มกลับมาให้คุณพ่อได้ในที่สุดเราก็กลับบ้านไปได้อย่างปลอดภัยครับตอนเลี้ยงลูกแมววันแรกผมหุ่นยนต์เลี้ยงแมวได้รับภารกิจให้เลี้ยงลูกแมวครับวันแรกก็ให้อาหารแมวอย่างนี้เลยครับลูกแมวซนมากครับตอนแรกก็จะเลอะเทอะอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็จะฝึกให้ลูกแมวอึฉี่ให้เป็นที่เป็นทางครับพาเด็กๆเล่นครับสนุกสนานมากเลยครับแต่คนเลี้ยงนี่แย่เลยครับจากนั้นก็พาลูกแมวแสนซนไปวิ่งเล่นนอกบ้านครับกลับมาก็อาบน้ำกันยกใหญ่เลยครับนี่เลยครับเช็ดตัวให้สะอาดสะอ้านทุกตัวครับจากนั้นก็พาลูกแมวนอนครับวันหลังติดตามผมต่อนะครับตอนพาแมวเที่ยวห้างสรรพสินค้าก่อนเข้าห้างต้องจัดระเบียบเด็กๆก่อนครับต้องคอยห้ามกนจาวิ่งไล่จับปลาหน้าห้างก่อนนะครับแมวซอมจะถูกสุนัขไล่กัดจึงต้องคอยไปห้ามครับขาวมณีก็มัวแต่เล่นบันไดเลื่อนอยู่วุ่นวายตอนนี้ผมต้องคอยห้ามแมวม่วงในการพ่นควันแดงครับต้องพาเด็กๆเข้าแถวรอซื้ออาหารกินครับและเข้าแถวรอซื้ออาหารแมวกลับบ้านกันครับจากนั้นผมก็ไล่จับแมวทุกตัวกลับบ้านครับในที่สุดก็ได้กลับบ้านกันสักทีครับตอนพาแมวเท่าอ้วนลดน้ำหนักเพราะหุ่นยนต์เลี้ยงแมวพาแมวอ้วนลดอาหารควบคุมอาหารครับฝึกเดินลดแคลอรี่ครับฝึกนั่งให้เป็นระเบียบเพื่อลดพลังงานฝึกวิ่งเพื่อลดแคลอรี่ครับงดขนมหวานโดยเด็ดขาดครับพาแมวอ้วนดูวิธีการยกน้ำหนักครับจากนั้นก็พาฝึกวิ่งในลู่วิ่งควบคุมการนอนอย่านอนเยอะเกินเดี๋ยวอ้วนมากคุณคิดว่าแมวเท้าอ้วนจะลดน้ำหนักได้กี่กิโลครับตอนแนะนำตัวหุ่นยนต์แมวม่วงคุณพ่อคุณแม่ได้คัดเลือกผมมาจากหุ่นยนต์แมวหลายพันตัวทีมวิศวกรที่พัฒนาผมมาได้แนะนำว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มากมายและสามารถที่จะย่อส่วนสามารถที่จะขยายส่วนรับรู้ความรู้สึกต่างๆกับมนุษย์ผมมีพัฒนาการระบบ AI คุณพ่อคุณแม่จึงได้พาผมมาเป็นพี่เลี้ยงแมวในบ้านอีกตัวผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอย่างไรผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับตอนหุ่นยนต์แมวว่างเจอเจ้าหมาดำวันนี้ผมรับภารกิจพาเด็กๆไปเดินเที่ยวเล่นครับในนั้นก็มีเจ้าหมาดำมาเห่าเสียงดังมากเลยครับเด็กๆตกใจมากผมจึงได้รับหน้าที่ให้ปกป้องเด็กน้อยเด็กๆกลัววิ่งหนีเจ้าหมาดำเจ้าหมาดำวิ่งไล่กัดเด็กๆครับผมจะต้องปกป้องให้ปลอดภัยครับหุ่นยนต์แมวม่วงปกป้องเด็กๆครับใช้ปืนเลเซอร์พ่นควันแดงใส่เจ้าหมาดำเลยครับเจ้าหมาดำพ่ายแพ้ผมพาเด็กๆกลับบ้านปลอดภัยครับตอนพาขามณีไปโรงพยาบาลผมหุ่นยนต์เลี้ยงแมวครับวันนี้ขามณีดูไม่สบายผมจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลครับเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเราก็ต้องรับบัตรคิวเข้าแถวนะครับจากนั้นก็ชั่งน้ำหนักครับวัดส่วนสูงและก็ไปพบคุณหมอครับคุณหมอจะฉีดยาคุณหมอบอกว่าให้หุ่นยนต์ฉีดให้ดีกว่าผมเลยรับหน้าที่แทนครับจากนั้นก็ไปรับยาที่ช่องจ่ายยาครับเสร็จแล้วผมก็พาขามณีกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับภารกิจวันนี้ผมเสร็จสิ้นแล้วครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับหุ่นยนต์แมวม่วงพาแมวเล่นสวนน้ำก
่อนอื่นต้องพาเด็กๆซื้อตั๋วเที่ยวสวนน้ำก่อนครับภารกิจแรกต้องพาแมวเล่นกับเด็กๆในสวนน้ำให้ได้ครับช่วยวิเชียรมาศมาให้จมน้ำครับขอให้ห้ามขาวมณีไม่ให้เอางูเข้ามาในสวนน้ำงั้นก็ไปสอนแมวลายผสมให้ว่ายน้ำเป็นครับไปดูแลแมวลายสลิดให้ไปเล่นสไลเดอร์ได้อย่างถูกต้องครับห้ามแมวส้มไม่ให้เอาหนูเข้ามาในสวนน้ำเด็ดขาดขอให้ห้ามเด็กๆไม่ให้วุ่นวายเสียงดังครับภารกิจดูแลแมวของผมในสวนน้ำก็จะวุ่นวายประมาณนี้ครับพาแมวไปเก็บส้มที่สวนส้มด้วยพร้อมหุ่นยนต์เลี้ยงแมวครับดูเจ้าแมวลายพาเพื่อนมาหยอกกันทับส้มผ่านลูกแมวลายเดินตามด้วยไม่ห่างครับผ่านแมวสามสีไปทะเลาะกันกับเพื่อนที่ต้นส้มไม่ผ่านแมวผสมวิ่งตามผมตอนเก็บส้มไม่ห่างครับผ่านเจ้าแมวม่วงวิ่งไล่จับหนูบนต้นส้มหล่นไม่ผ่านลูกแมวลายผสมอยู่ในตะกร้าด้วยไม่ห่างครับผ่านกุนจาไปเขย่าต้นส้มหล่นหมดไม่ผ่านส่วนแมวส้มช่วยผมเก็บส้มครับผ่านแล้วคุณคิดว่าแมวตัวไหนทำให้ผมปวดหัวที่สุดฝึกกายกรรมกับหุ่นยนต์พี่เลี้ยงแมวม่วงฝึกหนผ้าแต่กลัวความสูงไม่ผ่านแมวขาวผสมตั้งใจฝึกเล่นหัวผ่านแมวเทากัดเชือกฝึกโหนพังมดไม่ผ่านแมวลายผสมตั้งใจฝึกปั่นจักรยานล้อดีผ่านโกนจามไม่ยอมฝึกโหนลวดสลิงไม่ผ่านแมวส้มฝึกไต่เชือกได้เก่งมากผ่านวิเชียรมาศโยนลูกบอลได้เพียงลูกเดียวไม่ผ่านขาวมณีมีความตั้งใจและมีความสูงผ่านแล้วคุณคิดว่าแมวตัวไหนจะเล่นกายกรรมได้เก่งเมื่อพาแมวช่วยทำความสะอาดบ้านในวันยูแมวลายเทาคอยกัดแปรงกวาดพื้นตลอดไม่ผ่านแมวส้มช่วยพี่โรบอทเช็ดกระจกผ่านวิเชียรมาศกัดไม้กวาดจนพังมดไม่ผ่านแมวม่วงช่วยพี่โรบอทดูดฝุ่นผ่านแมวเทากวนตลอดการทำงานไม่ผ่านแมวผสมคอยดูวิธีการทำความสะอาดผ่านแมวลายส้มผสมคอยเกาะคอพี่หุ่นยนต์ตลอดไม่ผ่านแมวลายน้ำตาลช่วยขัดห้องน้ำผ่านแล้วคุณคิดว่าแมวตัวไหนช่วยทำความสะอาดบ้านได้ดี